อโฉมหน้ามือที่3หนิงปณิตาโซเชียลขุดจนเจอสวยขั้นนางเอกเรียกได้ว่าจากกรณีล่าสุดที่มีข่าวออกมาว่าจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาถูกโยงว่าคล้ายกับสามีนางร้ายควงสาวร่างเล็กนั้นไปเที่ยวฮ่องกงจากนั้นไม่นานแนนน้องสาวของหนิงก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story เป็นแชทที่เป็นบทสนทนาคุยกับคนหนึ่งที่เป็นข่าวเกี่ยวกับมือที่3ของนางร้ายกับสามีซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุเอาไว้ว่าแสดงว่าเรื่องจริงอุ๊ยใครทั้งยังโพสต์อีกด้วยว่าชอบความแมนเอาใจไปเลยค่ะแล้วก็บอกว่าตัวละครเพิ่มแล้ว1แล้วก่อนหน้านี้ไม่กี่วันหนิงปณิตาก็ได้ออกมาเปิดใจว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงก็มันไม่ดีหรอกแต่ว่าหมดเวลาอ่อนแอแล้วขอเวลาอีกนิดเดียวเรื่องนี้เก็บมานานเป็นปีแล้วแต่ละครั้งที่แบบมันออกข่าวมาก็ท็อกซิกขอเวลา 1-2 วันจะให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซ่บโชว์ยอมรับว่าถ้าเป็นหนิงเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะวีดวีดตอนนี้หนิงขอเวลา 2-3 วันจะตอบในรายการทีเดียวที่บอกว่าเก็บมาเป็นปีเนี่ยบางเรื่องเราก็ได้ตัดสินใจช้าๆแบบมีสติและเมื่อตัดสินใจแล้วมันคือทางออกที่ดีที่สุดและล่าสุดนักสืบโซเชียลก็สืบจนเจอว่าใครกันแน่ที่เป็นมือที่3จนสาวหนิงเนี่ยออกมาตอบเรื่องการหย่ากับสามีเรียกได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆ